กลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียร์เมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้เตรียมน้ำมันไปแช่ให้เย็นจัดและพร้อมกับทำส่วนผสมเตรียมเอาไว้เพื่อทำโชยุคาเวียร์กันแล้วล่ะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำแล้วไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับโอ้โหมันดูหลายอุปกรณ์นะครับเนี่ยน้ำเย็นจัดสำหรับล้างเพราะว่ามันเป็นน้ำมันล้วนโอเคเราก็จะดูดตัวโชยุของเราขึ้นมานะคะเราก็ค่อยๆหยดลงไปในน้ำมันที่เย็นจัดน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันนะครับของมรกตที่เราแช่เย็นเวลาหยดที่นี่ก็กระจายตัวเข้าไปเรื่อยๆอุ๊ยคุณเท็ดดี้ใช้แรงเยอะไปครับเลยทำให้พุ่งออกมาเยอะไปหน่อยเอ้ยเราก็เหมือนกันมือลั่นเหรอรัวๆเท็ดดี้เฮ้ยมันบีบทีเดียวก็ได้เดี๋ยวมันไปรวมกันเองไม่ได้เราไม่ได้อยากได้เม็ดใหญ่นี่คุณดูผมมืออาชีพเนี่ยดูติ๋งๆๆเนี่ยดูเทคนิคการทำในขั้นตอนนี้ก็คือ molecular gastronomy หรืออาหารโมเลกุลคือการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์อาหารในรูปแบบและหน้าตาที่แปลกใหม่แต่ว่ามีรสชาติที่อร่อยอย่างวันนี้เราได้นำโชยุมาผสมกับวุ้นและต้มให้เดือดและนำมาหยอดลงในน้ำมันที่เย็นจัดๆก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยส่วนวุ้นจะเป็นตัวห่อหุ้มโชยุเอาไว้ข้างในเหมือนกับไข่ปลาคาเวียร์นั่นเองครับอ่านะครับอันนี้คือเราหยดเสร็จปุ๊บก็ต้องมากรองออกเนาะใช่เพราะว่าเวลาล้างมันก็ล้างลำบากนิดนึงนะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถใช่เนื่องจากเราก็ต้องล้างผ่านน้ำเปล่าเย็นๆเพื่อให้ตัววุ้นของเรายังคงทรงสวยเทใส่ในนี้เลยนะครับวางโอเคอ๋อ washing อ๋อค่อยๆเทอย่างนี้เลยมันเป็นน้ำเย็นจัดใช่ไหมเท็ดดี้เราก็แค่ต้องการล้างเจ้าตัวน้ำมันออกไม่ต้องมาตามโกยอะไรเยอะแยะแล้วเราก็หยิบเจ้าคาเวียร์ของเราปั๊บๆๆๆใช่แล้วเราก็ตักคาเวียร์ของเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเลือกชิ้นที่แบบโอ้ยสวยๆมาใช้ตรงนี้เดี๋ยวมาจัดจานเสิร์ฟกันดีกว่าคุณมีไข่ปลาริวกิวด้วยเหรอครับเนี่ยมีหลายขนาดเลยปลามาทุกสายพันธุ์ของประเทศไทยเลยวันนี้คุณดูตลกอ่ะคุณดูมีความสุขมือมันลั่นปัดออกมาอ่ะได้โชยุคาเวียร์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำสลัดเต้าหู้กันช่วงหน้าครับกับสลัดเต้าหู้กับโชยุคาเวียร์กับขั้นตอนของการจัดจานและตกแต่งเพื่อเสิร์ฟจะมีความน่าทานสักแค่ไหนช่วงหน้านะครับเนี่ยประหนึ่งว่าคุณคิดเอาเองว่าเป็นแซลมอนแล้วกันนะเนี่ยคุณคิดดูสิว่าถ้าเกิดเราได้ไข่ปลาแซลมอนนะไม่ต้องแล้วกินแบบนี้เอ้ยนี่มีไข่ปลาริวกิวด้วยเอาออกก่อน เอาออกจริงเปล่าหรือไงปล่อยไปเถอะมันดูโดดเด่นเกินไปนะธรรมชาติปิดไปTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมาก
รสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆหน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของกุตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายพอรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะคุณ2682744 0922658968ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ